จ้าเล็กไทยอินไซด์ไทยแลนด์ก็ประชาสัมพันธ์ข่าวคราวให้กับนักสืบพิมพ์ข่าวหุ้นธุรกิจเขาสักนิดหนึ่งอย่างที่เคยกลับเรียนนะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนักสืบพิมพ์ข่าวหุ้นธุรกิจเขาได้ตั้งสถาบันการเรียนรู้ที่มีชื่อว่า KH Academy ก็จะเป็นสถาบันมันเหมือนเป็นอะคาเดมีที่จะบ่มเพาะนักลงทุนรุ่นใหม่ๆใช่ในตั้งแต่ยังเป็นนิสิตนักศึกษาไม่แค่นั้นยังจะใช้เป็นอะคาเดมีในการผลิตผู้ที่จะเข้าสู่แวดวงธุรกิจการเงินธุรกิจที่ปรึกษาทางการเงินอะไรประมาณนี้รุ่นใหม่ๆด้วยนะครับอย่างเมื่อวันที่18กันยายนที่ผ่านมาเนี่ยสถาบันการเรียนรู้ KH Academy เขาก็ได้ร่วมกับองค์กรภาคเอกชนหลายบริษัทด้วยกันนะครับทำพิธีปิดหลักสูตรการเรียนรู้ที่มีชื่อว่า PEP for Financial Advisor เตรียมความพร้อมด้านวิชาชีพที่ปรึกษาทางการเงินเขาจัดเป็นรุ่นที่2แล้วนะโอ้โหใช่ค่ะเพราะเปิดอบรมมาตั้งแต่19สิงหาสิ้นสุด18กันยาที่ผ่านมาเรียนมาประมาณ1เดือนก็ได้รับความร่วมมือจากวิทยากรต่างๆผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันมามีนิสิตนักศึกษาชั้นปีที่2ถึง4เข้าร่วมฝึกอบรมรวมทั้งสิ้น38คนจาก7สถาบันการศึกษาใช่ๆๆค่ะมันก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมของ KH Academy นั่นแหละเขาก็จะเปิดคอร์สแล้วก็เอานักศึกษาเอานิสิตเนี่ยมาอบรมมาเรียนมาบ่มเพาะใครอยากจะเข้าสู่วิชาชีพที่ปรึกษาทางการเงินก็มาบ่มเพาะที่นี่ได้อะไรประมาณนี้ใช่ค่ะให้ทุนกับทีมชนะที่ทำเวิร์กช็อปด้วยนะคะยินดีด้วยนะคะก้าวแรกก่อนที่จะเข้าสู่ชีวิตจริงค่ะครับเอ่ยชื่อภาคธุรกิจเอกชนที่เข้ามาร่วมในหลักสูตรตรงนี้ไม่ไหวนะครับมันเยอะจริงๆเยอะมากดีกิมพาสติอะไรเงี้ย BSC Corporation กรุงไทย BGS โอเค Gable โอเคครับปิดท้ายด้วยอะไรได้บ้างครับขอปิดท้ายสั้นๆนิดนึงถกเถียงกันเยอะเรื่องกระทรวงแรงงานว่าคุณเมธีสุภาพงษ์เนี่ยไม่ใช่ตัวแทนแบงค์ชาติที่เข้าไปในบอร์ดคณะไตรภาคีตรวจสอบมานะคะทราบมาว่าจริงๆแล้วแบงค์ชาติเนี่ยเขาบอกเขายืนยันแจ้งกระทรวงแรงงานไปตั้งแต่แรกแล้วว่าเขาส่งชื่อคุณเมธีสุภาพงษ์ที่แม้จะเกษียณจากราชการแล้วแต่เป็นในนามบุคคลเข้าไปเป็นคณะกรรมการแล้วเป็นธรรมเนียมปฏิบัติของแบงค์ชาติเนี่ยเขาก็จะส่งอดีตผู้บริหารของเขาที่เกษียณแล้วเนี่ยไปเป็นตัวแทนและจะมีวาระ2ปีอยู่ได้ถึง2ปีนะคะนับตั้งแต่66ไป67แต่ปรากฏล่าสุดนะคะมีกระแสข่าวบอกมาว่าวันเนี้ยเมื่อคืนนี้นะคะทางกระทรวงแรงงานทำสื่อสอบถามไปที่แบงค์ชาติเดี๋ยววันนี้รอแล้วกันแบงค์ชาติจะยืนยันกลับไปที่แรงงานอีกครั้งนึงนะคะว่าก็ยืนยันชื่อนี้แต่ยืนยันในนามบุคคลนะคะก็เดี๋ยวรอดูต่อไปว่าเห็นเขาบอกการเมืองเล่นกันแรงพยายามจะบีบให้คุณเมธีสุภาพงษ์เนี่ยต้องลาออกจากบอร์ดเองรอดูแล้วกันค่ะพรุ่งนี้เล็กกว่านี้อีกพรุ่งนี้มาว่ากันต่อแล้วกันวันนี้หมดเวลาเราไปเลยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ